ันก็ต้องมีเหตุผลของฉันสิฉันรู้แล้วที่กระเป๋าตังค์ฉันหายเนี่ยต้องเป็นฝีมือแกใช่ไหมนี่ขโมยกระเป๋าตังค์ไม่พอยังขโมยชุดยามอีกเหรอผมก็แค่มานั่งหยุดพักเฉยๆครับอากาศมันร้อนนะครับไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกจะมานั่งมานอนแกออกไปเลยนะเห็นใจผมนะครับผมแค่พักนิดเดียวเองแล้วทำไมฉันต้องเห็นใจคนอย่างแกนี่มันไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเหรอยามมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยนี่มีอะไรหรือเปล่าครับคุณโบครับนี่อินยามยอมไปไหนหมดเนี่ยถึงปล่อยให้คนจรจัดเข้ามาอยู่หน้าบริษัทเนี่ยตัวเหม็นไปทั่วแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยถ้ามันมาขโมยของจะทำยังไงนี่คุณโบจำไม่ได้จริงๆเหรอครับก็คุณโบอะครับเป็นคนที่ไล่เขาออกเมื่อวานเนี่ยครับฉันลืมอะอย่างนี้ละกันถ้าอย่างนั้นอะนายก็ช่วยไล่มันออกไปทีนะเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนอ๋อครับได้ครับอะไรไม่ต้องพูดโอ้โหก็ดูจากสภาพมันแล้วดูไม่ได้จริงๆเลยไปเลยไปออกไปออกไปออกไปไปเลยไปออกไปไอ้นี่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันมาช้าไปนิดอะค่ะนิดนึงเหรอนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วนะถ้าเป็นเลขาประเภทไหนเนี่ยให้เจ้านายมารอสลับตำแหน่งกับฉันไหมคุณพลอยไม่หรอกค่ะก็พอดีอะฉันอะมัวแต่เสียเวลาไปไล่คนจรจัดหน้าบริษัทอะค่ะมันมานั่งมานอนอยู่ที่บริษัทเราทุกวันเลยนะคะแล้วยามไม่มีหรือไงก็ฉันเพิ่งจะไล่ออกไปเองค่ะโอ้ยเธอเนี่ยจริงๆเลยยังไงก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวไม่มีคนดูแลเรื่องที่จอดรถให้ลูกค้าอีกเดี๋ยวจะสินค้าในบริษัทอีกได้ค่ะคุณพลอยเดี๋ยวฉันจะรีบหาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะออกไปคุยงานกับลูกค้าชาวต่างชาตินะช่วยไปเตรียมเอกสารแนะนำสินค้าแล้วก็ราคาเนี่ยมาให้ฉัน2ชุดได้ค่ะคุณพลอยแล้วนี่คุณพลอยจะให้ฉันไปด้วยหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเธอเนี่ยอยู่เคลียร์สินค้าที่นี่ละกันเพราะเดี๋ยวโกดังอ่ะจะเอาตัวอย่างสินค้ามาให้ดูโอเคค่ะได้ค่ะคุณพลอยถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ไปจัดการให้เรียบร้อยไปค่ะได้ค่ะผมไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบออกไปเลยครับไม่ต้องตกใจหรอกค่ะฉันน่ะไม่ทำอะไรคุณหรอกหิวเหรอฉันให้รีบกินแล้วก็รีบออกไปข้างนอกซะตอนนี้คือเวลาทำงานเดี๋ยวใครมาเห็นน่ะมันจะไม่ดีรีบกินแล้วรีบออกไปนะอีกเหร
ไปเลยนะรีบออกไปเลยนะหน้าด้านจริงเลยยังอีกยังไม่ไปอีกเหรอพวกคนจองจับนี่ไอ้บ้านี่มาทุกวี่ทุกวันแกนี่เหมือนหน้าด้านจริงเลยนะไล่ก็ไม่ยอมไปนี่รีบออกจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้นะไปสิไล่ยังไม่ไปจริงๆเลยนะรอก่อนนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันนักหนาวะไล่ทุกวันมานอนทุกวันใช่ที่นอนที่ไหนเนี่ยแล้วนี่ยามเดียวก็ไม่มาสมัครสักคนเฮ้ยแล้วฉันต้องไปนั่งไล่บ้านทุกวันเลยไหมเนี่ยไม่มีที่อยู่เลยมันคงไม่กล้ามาแล้วสินะเจอฉันไล่ไปสักขนาดเนี้ยก็ดีเหมือนกันฉันจะต้องไม่ได้มานั่งไล่มันทุกวันจะได้สบายใจสักทีสวัสดีครับคุณโบมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับที่แกให้คนจอดจัดนี่แกไปขโมยชุดยามาจากไหนฉันว่าอยู่แล้วคนอย่างแกมันไว้ใจไม่ได้จริงคืออ๋อฉันรู้แล้วที่กระเป๋าตังค์ฉันหายเนี่ยต้องเป็นฝีมือแกใช่ไหมนี่ขโมยกระเป๋าตังค์ไม่พอยังขโมยชุดยามอีกเหรอหืมงั้นแกรออยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปโทรแจ้งตำรวจจับแกเอ๊ะอะโวยวายอะไรกันอะนี่คุณพลอยถอยห่างเลยนะคะอย่ามายืนใกล้คนจรจัดคนนี้ค่ะฉันน่ะพยายามไล่มันทุกวันเลยนะคะแต่มันไม่ไปหน้าด้านจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคนจรจัดที่ไหนก็นี่ไงคะคุณพลอยมันน่ะเป็นคนจรจัดไปขโมยชุดยามาใส่ค่ะไม่พอนะคะมันยังขโมยกระเป๋าตังค์ฉันอีกอย่างเงี้ยค่ะต้องแจ้งตำรวจค่ะเดี๋ยวนะเขาไม่ใช่ขโมยชุดยามเนี่ยฉันเป็นคนให้เขาเองแหละเพราะว่าฉันเนี่ยจะให้เขามาทำงานเป็นยามที่นี่อะไรนะคะคุณพลอยเธอฟังไม่ผิดหรอกนะส่วนกระเป๋าตังค์ของเธอเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยอยู่ที่ฉันคนจรจัดที่เธอว่าเนี่ยเขาเป็นคนเก็บมาให้ฉันเองแหละเอาไว้กินนะตื่นเช้ามาก็รีบออกไปล่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้เหรอคะนี่ถ้ายังไงฉันก็ต้องขอขอบคุณนายแล้วก็ขอโทษนายด้วยนะนายคนจรจัด
ม่ใช่สิในยามคนใหม่ว่าแต่ทำไมคุณพลอยให้นายคนนี้มาเป็นยามล่ะคะฉันก็ต้องมีเหตุผลของฉันสิโอ๊ยนี่ฉันต้องมาเป็นยามดูแลรักษาความปลอดภัยเองเลยเหรอเนี่ยไหนดูสิมานอนทุกวันเลยเหรอเนี่ยมานอนนี่ทุกวันเลยเหรอเนี่ยไหนขอดูก่อนหน้าหน่อยสิจัดเนี่ยแต่เขาก็มีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นคนดีด้วยนะเขายังช่วยดูแลความเรียบร้อยแถมยังเป็นห่วงบริษัทของเราเนี่ยด้วยความจริงใจเอาตัวเองเข้าแรกโดยที่ไม่ห่วงเลยว่าตัวเองจะเจ็บอ่ะคนแบบนี้แหละที่ฉันต้องการให้เขามารักษาความปลอดภัยของบริษัทของเราแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาจะได้มีที่อยู่ที่กินไม่ต้องมานอนแอบแบบนี้อีกฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณพลอยฉันก็ต้องขอโทษที่ฉันน่ะดูถูกนายมาตลอดไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจครับไม่มีใครอยากเกิดเป็นคนจนเกิดเป็นคนเร่ร่อนหรอกครับแต่คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นี่ครับแต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้นะครับนี่โบถ้าเธอจะเลือกที่จะดูการแต่งตัวหรือว่าอาชีพเนี่ยก็จะแยกไม่ออกนะว่าใครคือคนดีหรือคนชั่วค่ะคุณพลอยฉันเข้าใจแล้วค่ะต่อไปเนี้ยฉันจะเปลี่ยนความคิดการใช้ชีวิตใหม่ค่ะ